ตัวอ้อเองค่ะกำลังแกะเมล็ดพร้อมเพาะของดอกพุทธค่ะเพื่อนพุทธที่ว่าเป็นพุทธร้อยมาลัยปลูกเพื่อใช้ดอกสำหรับร้อยมาลัยนะคะซึ่งเวลาที่มันสุกมันจะมีผลนี่คือผลของพุทธร้อยมาลัยนะคะเวลามันแก่จัดมันก็จะแตกอ้าออกเผยให้เห็นนะคะเมล็ดในสีแดงตัวไหนที่ไม่แตกอย่างเงี้ยมันไม่แตกอ้อเอาไปตากแดดตากแล้วมันก็จะแห้งอย่างนี้พอมันแห้งเสร็จอ้อก็จะแกะเอาเมล็ดข้างในมันนี้นะแกะให้ดูเผยให้เห็นเมล็ดแก่จัดพอมันแห้งมันจะได้เมล็ดประมาณนั้นเดี๋ยวอ้อต้องเอาไปตากอีกสักเล็กน้อยค่ะเปลือกเวลาอ้อแกะใครสนใจอยากจะได้เมล็ดของดอกพุทธที่ใช้ไหว้พระพุทธที่ใช้ร้อยพวงมาลัยเวลาเราไปซื้อพวงมาลัยตามสี่แยกดอกที่เป็นดอกตุ้มๆอ่ะเนาะจัดส่งให้ทั่วประเทศนะมีบริการเก็บเงินปลายทางที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09 อ่านว่าอังสรา09กับเมล็ดดอกพุทธจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจค่ะสวัสดีค่ะ